ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Butter Loaf Cake หลากสีมาฝากกันค่ะผสมแป้งเค้กตราริบบิ้นนมผงผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับน้ำตาลทรายด้วยตะกร้อมือไฟฟ้าจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาลดความเร็วต่ำและส่วนผสมแป้งที่ผสมเตรียมไว้นมข้นจืดตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องค่ะแบ่งส่วนผสมเป็น4ส่วนผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันจนได้เนื้อบัตเตอร์เค้กทั้งหมด4สีตักบัตเตอร์เค้กสีเขียวลงในพิมพ์แล้วปาดให้เรียบโรยด้วยช็อกโกแลตไรซ์จากนั้นตักเค้กสีเหลืองทับปาดให้เรียบโรยด้วยช็อกโกแลตไรซ์ตักเค้กสีส้มทับปาดให้เรียบโรยด้วยช็อกโกแลตไรซ์อีกครั้งปิดท้ายด้วยเนื้อเค้กสีชมพูปาดหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกค่ะอร่อยน่าทานมากๆเลยแหละค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะเธอต้องทำอะไรอ่ะฉันนั่งคิดอะไรด้วยเปื่อยน่ะกลางแดดเนี่ยน่ารำคาญเธอไม่รู้หรือไงว่าบรรยากาศดีขนาดนี้ฉันไม่อยู่ที่ร้าน Red Mango จ้ะไม่ใช่ Tree Mango โอ้ยบรรยากาศดีขนาดนี้ไม่รู้หรือไงว่าฉันไม่อยู่ที่ร้าน Tree Mango ร้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอยู่กับเบลเยียมนะคะที่ร้าน Tree Mango นะคะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะริมคลองนะคะแล้วก็ประดับไปด้วยโอ้โหต้นไม้มากมายบอกเลยว่าร้านนี้ร่มรื่นแล้วเขาบอกว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากอยากรู้แล้วนะคะว่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามเบลมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณจ๋าคุณจ๋าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Tree Mango ใช่ไหมคะเอาละค่ะไม่รอช้านะคะอาหารน่าทานมากเบลขอเริ่มที่เมนูนี้ก่อนเลยคือเมนูอะไรคะอันนี้เป็นเนื้อเค็มผัดพริกไทยอ่อนค่ะเนื้อเค็มผัดพริกไทยอ่อนใช่ไหมคะเบลขอชิมก่อนนะคะค่ะอันต่อมานะคะอันนี้เป็นปลากระพงผัดซอสมะขามค่ะตัวใหญ่มากแล้วก็ดูจากท่าทางแล้วสดมากจริงแล้วถัดมาค่ะถัดมาจะเป็นลาบทรีแมงโก้ค่ะลาบทรีแมงโก้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะจะมีกุ้งนะคะแล้วก็แซลมอนแล้วก็ปลาหมึกค่ะขอชิมปลาหมึกแทนแล้วกันนะคะจัดจ้านมากอาหารร้านนี้อันนี้เป็นข้าวผัดกะหมูค่ะชอบตัวไหนมากสุดคะต้องเป็นข้าวผัดกะหมูตัวนี้ค่ะรู้ได้ไงคะหน้าตาไปออกขนาดนั้นเหรอ คุณผู้ชมคะกากหมูกรอบมากแล้วก็ข้าวผัดที่ผัดเข้าไปเนี่ยคือได้กลิ่นหอมของน้ำมันหมูเลยพี่จ๋าคะพี่เป็นจะขออนุญาตเปลี่ยนมาใช้ข้าว A Rice นะคะในการทำข้าวผัดกากหมูจานนี้พี่จ๋าโอเคไหมคะโอเคเลยค่ะโอ้ยดีจังเลยพี่จ๋ารู้ไหมคะว่าการอุดหนุนข้าว A Rice เนี่ยได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะงั้นไม่รอช้านะคะไปทำกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยเอาละค่ะได้มาแล้วนะคะข้าว A Rice ทุกเมล็ดรับค่าทุกคำแต่คุณภาพนะคะพร้อมหุงแล้วใช่ไหมพี่จ๋าครับงั้นเริ่มเลยค่ะนี่แพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้ถูกซีนไว้อย่างดีเลยใช่ไหมคะอันนี้เขาซีนไว้อย่างนี้เพราะว่าปราศจากมอดนะคะเป็นไงคะพี่จ๋าดูจากเม็ดข้าวแล้วเป็นไงสวยมากเลยนะเม็ดเรียงสวยเท่ากันทุกเม็ดนะคะบอกเลยนะคะว่าข้าว A Rice เนี่ยทุกเมล็ดของข้าวทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะได้มาแล้วนะคะข้าว A Rice นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะพี่จ๋าเป็นไงบ้างคะหอมนะคะแล้วก็ดีตัวสูงมากเลยค่ะเห็นไหมโอเคงั้นไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าข้าว A Rice ของเรานะคะโอ้โหบอกเลยว่าไม่แฉะนะคะขนาดที่ผัดอยู่เนี่ยก็ยังเรียงตัวสวยได
ได้มาแล้วนะคะข้าวผัดกากหมูจากข้าว A Rice นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวเราลองทานกันด้วยกันดีกว่าเนาะเอาไปเริ่มเลยเมล็ดข้าวยังเรียงตัวสวยเหมือนเดิมนะคะเหมือนตอนที่เราผัดนะคะเดี๋ยวชิมนะดีไหมคะข้าวเขาเหมือนว่าสวยดีอะค่ะเมล็ดเขาแบบไม่แฉะรู้ไหมคะคุณผู้ชมถ้าการทำข้าวผัดนะถ้าข้าวแฉะเกินไปแล้วไม่ทำข้าวผัดเนี่ยมันไม่อร่อยแต่อันเนี้ยเรียงตัวสวยแล้วก็แฮปปี้โอเคเลยพี่จ๋าคะถ้าสมมติว่าไม่อยากให้พี่จ๋าเนี่ยลองมาเปลี่ยนใช้ข้าวเอริสพี่จ๋าโอเคไหมคะโอเคเลยค่ะโอ้คุณผู้ชมคะข้าวเอริสนะคะเพียงแค่คุณอุดหนุนเนี่ยก็เหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะแล้วก็หาซื้อที่ทกส.ทุกสาขาเลยนะคะพี่จ๋าคะงั้นวันนี้ไปขอมอบข้าวเอริสให้ไปเลยค่ะขอบคุณเลยนะคะเย้ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องข้าวข้าวเอริสนะคะสวัสดีครับผมนายนินินพัทราสุนทรวงศ์ครับอายุ17ปีครับชื่อเล่นชื่อไซมอนครับเรียนอยู่เทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับชั้นปวช.2ครับตอนเด็กๆทำอาหารไม่เป็นเลยครับเพราะว่าพ่อผมปลูกฝังให้เตะแต่บอลเลยครับเล่นกองกลางครับก็อยากเปลี่ยนแนวมาทำอาหารอะไรอยู่แล้วก็มีรุ่นพี่แนะนำมาเลยครับก่อนหน้ามาเรียนอาหารทำไม่เป็นเลยครับผมว่าก็แปลกอยู่นะครับทำอะไรไม่เป็นเลยก็แบบตื่นเต้นผมอยากมาเองแล้วก็ขอพ่อแม่ว่าแบบมาเรียนที่นี่มันสบายเรียนทำอาหารไม่ต้องยากมากเพราะว่าสามัญนี่หนักมากคณิตที่ตอนแรกที่จะเรียนสายอาชีพก็มีคนทวงนะครับแบบเพื่อนๆบอกว่ามึงจะทำได้เหรอแบบไม่เคยทำอาหารเตะแต่บอลเพื่อนที่นักกีฬาก็บอกก็อยากลองนะครับก็บอกไปว่าแบบแปลกดีแปลกใหม่เพื่อนก็บอกว่าไว้มาทำให้กินได้นะก็ที่บ้านก็โอเคนะครับไม่ได้ว่าอะไรก็แบบสนับสนุนอยากให้ตั้งใจเรียนมันเป็นอาชีพได้ทำจริงๆสายอาชีพนี่ก็คือแบบมาที่นี่ก็แบบเจอเพื่อนใหม่ๆแปลกๆไม่เหมือนพวกเด็กสามัญก็จะแบบไปอีกทางแบบอาชีพก็คือแบบตั้งใจจะเป็นอาชีพจริงๆแบบต่างคนก็แบบมีความฝันอยากเป็นทําเชฟจริงๆตอนมาเรียนที่นี่ก็ปรับพื้นฐานนะครับแบบดูพวกทีวีรายการอาหารวิธีการทําวิธีการจับมีดอะไรพวกนี้ครับก่อนที่จะเข้าครัวก็เดือน2เดือนนะครับก็จะได้เข้าครัวก็ยากเหมือนกันครับแต่ก็พอทำได้อยู่การเรียนพื้นฐานสำคัญมากครับได้ปรับพื้นฐานเหมือนเล่นฟุตบอลเลยครับก่อนที่จะเล่นลงทีมเหมือนแบบลงสนามจริงก็ต้องวอร์มทำอาหารนี่ก็ต้องหั่นซอยถึงจะทำอาหารได้ทำเป๊ะทุกอย่างมาเรียนที่นี่ได้ทำต้มยำกุ้งครับแล้วก็แกงส้มแล้วผมก็เอาไปให้พ่อแม่ชิมแล้วก็น้องครับเขาก็บอกว่าอร่อยดีการเป็นเชฟมีรายได้สูงเป็นอาชีพที่สนุกครับได้อยู่กับอาหารได้ทำอาหารได้กินเองได้เอาไปให้ที่บ้านกินด้วยแบบเขาหิวเราก็ได้ทำให้รู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวผมจะทำเมนูที่ชื่อว่าปาเปี๊ยะพิซซ่าสติ๊กครับส่วนผสมของเมนูนี้มีกระเทียมซอสปรุงรสหอมใหญ่ออริกาโน่น้ำตาลทรายครับแล้วก็มีแป้งปาเปี๊ยะครับและส่วนผสมสำหรับทำซอสพิซซ่านะครับก็มีซอสพริกออริกาโน่ซอสมะเขือเทศนะครับและนี่คือโจทย์ของเรานะครับก็มีกุ้งสับไก่สับมอสซาเรลล่าชีสขั้นตอนแรกเราจะมาทำไส้ปาเปี๊ยะกันก่อนนะครับอย่างแรกเราต้องใส่ไก่สับนะครับใส่ลงไปเลยกุ้งสับครับกระเทียมครับต่อไปเป็นหอมใหญ่ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับต่อจากนั้นเราจะมาปรุงรสด้วยออริกาโน่นะครับซอสปรุงรสนะครับและน้ำตาลทรายครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันแล้วเราก็เตรียมไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็เอาแป้งปาเปี๊ยะขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะกรีดแป้งปาเปี๊ยะนะครับ
ทีนี้เราก็จะวางแป้งป่อเปี๊ยะนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ไส้ป่อเปี๊ยะนะครับแล้วก็วางมอสซาเรลล่าชีสนะครับตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ม้วนนะครับให้เป็นแท่งกลมนะครับตอนม้วนนี่ต้องม้วนให้แน่นๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่สุกพอม้วนมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแป้งมาทานะครับนี่ครับเกลี่ยไปทั่วๆนะครับตรงปลายนี่ครับแล้วก็ม้วนต่อเลยนะครับหลังจากที่เราม้วนฝอเปี๊ยะเสร็จแล้วนะครับเราก็ลงทอดเลยนะครับในน้ำมันที่อุ่นจนร้อนนะครับเดี๋ยวเราทอดจนกระทั่งสุกกรอบนะครับเมื่อสุกกรอบดีแล้วนะครับเราก็นำขึ้นมาคักเสด็จน้ำมันนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำซอสพิซซ่าแบบง่ายๆนะครับใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะครับตามด้วยซอสพริกนะครับตามด้วยออริกาโนนะครับจากนั้นคนให้เข้ากันนะครับเมื่อได้ปอบเปียแล้วได้ซอสพิซซ่าแล้วเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับปอเปี๊ยะพิซซ่าสติ๊ก